อนุญาตกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ผมเรืองไกรลีกิจวัฒนะมาฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดซึ่งแต่เดิมผมฟ้องมาที่ศาลปกครองชั้นต้นกรณีที่ผมร้องไปที่กกต.ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เปิดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตาแกรมและทวิตเตอร์ที่ทำไมคุณผู้พิพงเข้ามาแล้วมาดำเนินการให้นั่นน่ะขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีขนาดนั้นหรือไม่นะครับกกต.ก็วินิจฉัยแล้วว่ามีการเปิดเช่นนั้นจริงแต่กกต.เห็นว่าอันนี้ยังไม่เข้าข่ายตามมาตรา98วงเล็บ3ว่าเป็นท่านถือผิดหนังสือส่วนใดๆกกต.ท่านก็ส่งหนังสือมาที่บ้านผมก็เอาเรื่องนั้นแหละว่าเมื่อกกต.เห็นข้อเท็จจริงแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เปิดเว็บไซต์ไอจีทวิตเตอร์นะครับสื่อสารกับพี่น้องประชาชนจริงนะครับทุกท่านก็ทราบแล้วเหตุใดกกต.ถึงไม่ส่งสารมูลเพื่อวินิจฉัยให้สิ้นกระแสความไปก็เอามาฟ้องศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองชั้นต้นท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นอำนาจโดยตรงของกกต.ตามรัฐธรรมนูญนะครับท่านก็บอกว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองชั้นต้นผมก็อุทธรณ์คำสั่งอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นซึ่งเป็นสิทธิ์นะครับวันนี้ศาลปกครองสูงสุดก็ยังยืนว่าอันนี้เป็นอำนาจกกต.ว่าเมื่อวินิจฉัยแล้วเนี่ยจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้เป็นอำนาจของกกต.นะครับก็ต้องเคารพในความเห็นของทางศาลปกครองสูงสุดนั่นก็หมายความว่ากกต.อยากจะส่งหรือไม่ส่งใครก็ได้เช่นกรณีของพลเอกประยุทธ์ท่านก็อธิบายหนังสือมาแล้วว่าข้อเท็จจริงมันปรากฏแต่ท่านไม่ส่งนะครับแต่กรณีของคุณธนาธรท่านเห็นแล้วท่านบอกว่าท่านอยากส่งท่านก็ส่งคุณธนาธรก็เลยเป็นคนเดียวที่ยังโดนอยู่ขณะนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่กกต.ไม่ส่งยังมีหลายเรื่องเช่นการถือหุ้นสื่อของหลายๆพรรคนะครับพอกกต.ไม่ส่งหรือล่าช้าคุณปิยบุตรก็โดนอยู่คนเดียวก็เลยมีการไปพูดคุยกันว่าเมื่อเปิดสภาแล้วปฏิญาณตนแล้วส.ส.อนาคตใหม่ถามข่าวนะฮะ80ท่านก็เลยใช้ช่องมาตรา82เข้าชื่อส.ส. 1ใน10ร้องส.ส.พลังประชารัฐพรรคอื่นประมาณ30คนตามที่เป็นข่าวเรื่องนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนผ่านไปยังท่านชวนในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าท่านต้องรีบส่งคำร้องนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ส.ส.ที่ถูกร้อง30กว่าท่านที่เข้าชื่อครบถ้วนเนี่ยนะครับให้ศาลมูลนิสัยและให้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่าช้านะครับเพราะว่าถ้าท่านขับช้าเนี่ยมันจะมีผลต่อคะแนนเสียงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วศาลก็คงจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันวันนี้จะอ้างว่าคนละมาตรฐานระหว่างคุณธนาธรกับคุณบอลปรวัตรที่ไหนคงไม่ได้เพราะอันนี้ผมก็ยังรอดูว่าทางฝ่ายพรรคการเมืองจะร้องประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยด้วยหรือไม่เพราะวันนี้ประชาธิปัตย์มีมติไปแล้วว่าร่วมกับพลังประชารัฐนะครับถ้ากกต.ท่านทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่ปล่อยให้เวลาเดินทางขอให้นำคำร้องผมทั้งหมดนั้นส่งสารให้หมดให้หมดนะครับก็จะได้ เรื่องของว่าปาเป็นผู้ถือหุ้นสื่อเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับกรณีพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับว่าการเป็นเฟซบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยถ้าท่านรวมมาหนึ่งไปในคำร้องแล้วขอให้ศาลตีความมาตรา98วงเล็บ3ว่าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนั่นน่ะให้คำว่าสื่อมวลชนใดๆมันกินความอะไรมากศาลฎีกาเลือกตั้งวินิจฉัย11คดีวิทยุชุมชนโดนไปแล้วกิจการโทรทัศน์โดนไปแล้วนะครับเพราะนั้นอีกหลายคนเนี่ยจะต้องถูกศาลมูลวางบรรทัดฐานตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเมื่อกี้ต้องขอบคุณศาลปกครองมากนะครับศาลท่านบอกว่าอันนี้คือรัฐธรรมนูญ60นะครับก็ต้องวินิจฉัยตาม60เพราะนั้นใครอย่าไปอ้างว่าของเก่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเคยวินิจฉัยอย่างนั้นอย่างนี้
ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวางบรรทัดฐานใหม่ว่าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆกินความมากน้อยแค่ไหนครับคือกรณีของท่านพลเอกประยุทธ์ถือหุ้นสื่อเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติกันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของที่ประชุมสภาผู้แทนตอนเช้านี้กับหลังจากประชุมสภาก็ประชุมรัฐสภาจะหารือกันหรือไม่นะครับแต่ว่าความเป็นผู้ถือหุ้นสื่อเนี่ยคงจะไม่ได้อภิปรายในที่ประชุมสภาแต่จะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในฐานะหัวหน้าคสช.เท่าที่ทราบนะครับมีการเตรียมเอกสารข้อมูลกันพอสมควรแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับยัตติของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้เสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรคือคุณชวนเนี่ยไปเมื่อวานเนี่ยนะครับยัตตินั้นก็ท้วงว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.ว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่แต่ทราบมาว่าคุณชวนไม่บรรจุนะครับอันนี้ตามข่าวนะครับเห็นว่าแจ้งคุณหมอชลน่านไปแล้วนะครับการไม่บรรจุแล้วจะข้ามไปโหวตในที่ประชุมรัฐสภาเลยนะผมเห็นว่าเป็นการข้ามขั้นตอนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเหตุผลก็คือวาระการประชุมรัฐสภาเนี่ยจะให้โหวตเลยนะครับว่าเอาละสมมติว่าได้ชื่อพลเอกประยุทธ์กับคุณธนาธรขึ้นมาก็จะโหวตเลยว่าที่ประชุมรัฐสภาร่วมกันโหวตแต่ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติยกตัวอย่างง่ายๆว่าจะเอาแบงค์มาใช้เนี่ยมันก็ควรจะตรวจว่าแบงค์เก๋หรือแบงค์ปลอมหรือเปล่าหรือคุณสมบัติเนี่ยของคุณธนาธรเรื่องหุ้นวีรัตน์เนี่ยใช่หรือไม่ใช่คุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐใช่หรือไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นงานของสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ก็ได้แสดงความเห็นไปยังพรรคร่วมแล้วแล้วก็คุณปิยบุตรในฐานะคนเซ็นยัตติของพรรคอนาคตใหม่ผมเห็นสำเนาแล้วนะครับก็เห็นด้วยในหลักการเดียวกันแต่คุณชวนไม่ยอมเรื่องนี้จะเอาเข้าไปที่ประชุมรัฐสภาผลของมันคืออะไรถ้าไปโหวตในที่ประชุมรัฐสภาก็จะเป็นการกระทำข้ามขั้นตอนของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญถ้าข้ามแล้วผลคืออะไรครับดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีการสรรหาพลเอกสิรินทร์ผู้กล่ำเป็นตัวอย่างได้เลยกกต.สรรหาโดยข้ามขั้นตอนศาลตัดสินว่าสรรหาไม่ชอบพลเอกสิรินทร์ผู้กล่ำหลุดจากตำแหน่งกกต.มาแล้วครั้งหนึ่งอีกคดีหนึ่งการสรรหาผู้ว่าสตง.คุณหญิงจารุวรรณวุฒิที่สภามีหน้าที่โหวตไม่โหวตไม่มีหน้าที่ไปเรียกบัญชีรายชื่อ3คนเข้ามาพิจารณาใหม่นะครับอันนั้นศาลมูลก็วินิจฉัยไปแล้วด้วยเหตุผลนี้นะครับผมยังยืนยันว่าวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้น่าจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและวาระการประชุมของที่ประชุมรัฐสภาที่จะข้ามไปโหวตเลยก็น่าจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผมเตรียมคำร้อง1ขออนุญาตท่านชวนหลีกภัยเป็นจะต้องเป็นท่านโหวตร่วมประชุมนะครับผมจะดำเนินการตามมาตรา234วงเล็บ1ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเหล่านี้จงใจใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ร้องปปช.ครับแล้วส่งศาลฎีกานักการเมืองถ้าปปช.เห็นด้วยท่านทั้งหลายไม่มีอะไรมากครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับขอบคุณครับ